ในขณะที่ทีมหาเสียงของทรัมป์พบกับทูตรัสเซียเนี่ยเป็นปัญหานักหนาแต่ทีมหาเสียงของทรัมป์พูดกับพบกับตัวแทนของคนที่ลอบบี้ให้กับรัฐบาลของอิสราเอลพบกับไม่ใช่ตัวแทนและพบกับรัฐบาลอิสราเอลเลยในช่วงที่มีการหาเสียงเห็นไม่ใครว่าเลยถ้าคุณมานั่งลองคิดดูเนี่ยมันมีการเลือกปฏิบัติโดยการสืบสวนสอบสวนโดนัลด์ทรัมป์และทีมการหาเสียง ว่าสมรู้ร่วมคิดกับรัเสเซียในขณะที่อิทธิพลที่อิสราเอลมีต่อการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะนักธุรกิจซึ่งเป็นคนที่สนับสนุนรัฐบาลของอิสราเอลแล้วก็มาสนับสนุนพรรคริพพบลิกันเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินเชลเดนแอ a l ลสันเป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้นแต่ถ้าจะบอกถึงอิทธิพลจากต่างชาติที่มีต่อรัฐบาลสาหรัฐมีต่อการเลือกตั้งเนี่ย ถ้าเกิดปล่อยให้อิสราเอลมีได้ทำไมปล่อยให้รัสเซียมีไม่ได้มันมันต่างกันใช่ไหมมันต่างกันในมิติของเรื่องของเงินมันต่างกันในมิติของเรื่องของวัฒนธรรมพื้นเพลและเรื่องของาศาสนาใช่ไหมคือทำไมจูช s ลอบบี้มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลสหรัฐได้แต่ว่ารั s เซียลอบบีมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลสหรัฐไม่ได้เหรอ เออผมผมก็เพิ่งมานั่งมองในมุมนี้ผลหลังจากที่ได้อ่านรายงานของ The Intercept นะครับมันก็เป็นการเลือกปฏิบัติโดยองค์กรที่มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนทีมการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าว่าทำไมคุณต้องเล่นเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีต่อรัสเซียขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้